ดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนศูนย์โควิดรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม14รายเจอผู้ป่วยใหม่ติดเชื้อในประเทศกทม.2รายค่ะศูนย์ข้อมูลโควิด-19รายงานผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสวันนี้นะคะพบเพิ่ม14รายในจำนวนนี้ติดเชื้อในประเทศ2รายจากกรุงเทพยอดป่วยยืนยันสะสม 4,086 รายรักษาหายอีก5นะคะเมื่อเวลา 11:00 นของวันที่6ธันวาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด-19 ในประเทศไทยโดยมีรายงานดังต่อไปนี้ค่ะผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อในประเทศแล้ว2รายสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้10รายนะคะเดินทางจากต่างประเทศ2รายรักษาหายเพิ่มขึ้น5รายกลับบ้านแล้ว 3,853 รายยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล173รายยอดผู้เสียชีวิต60ศพนะคะยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,086 รายค่ะนับเป็นรายที่ 4,073 ถึง 4,086 ค่ะประเทศไทยเป็นอันดับที่151ของโลกนะคะทั้งนี้ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะเดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็เข้าสถานที่กักกันของรัฐหรือว่า State Quarantine มีดังต่อไปนี้ค่ะเบลเยียม1รายยูเครน1รายซาอุดิอาระเบีย2รายสหรัฐอเมริกา1รายกาตาร์1รายสวีเดน1รายญี่ปุ่น1รายมีเยอรมัน1รายสหราชอาณาจักร1รายผู้เดินทางมาจากต่างประเทศจากเมียนมา2รายผู้ติดเชื้อในประเทศกรุงเทพมหานคร2รายอย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้โควิดกลับมาแพร่ระบาดได้อีกนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ